สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีสูตรขนมหวานอร่อยมาชวนทำอีกแล้วค่ะหน้าตาที่เห็นอยู่นี้ก็คือฟัดจ์บราวนี่นั่นเองนะคะสูตรนี้นุ่มหนึบอร่อยในตัวเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะรับรองใครทำก็อร่อยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแรกกันนะคะในนี้มีเนยเค็มนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตค่ะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะนำเข้าไมโครเวฟ 1-2 นาทีค่ะเข้าครั้งละ30วินะคะนำออกมาคนจนละลายค่ะถ้าละลายแบบนี้อยากได้หน้าฟิล์มคนจนขึ้นเงานะคะแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะส่วนนี้ก็จะมีน้ำตาล300กรัมนะคะไข่ไก่4ฟองค่ะกลิ่นวานิลา1ช้อนชานะคะเราจะตีส่วนของไข่และน้ำตาลให้เข้ากันค่ะไม่ต้องตีจนไข่ขึ้นฟูนะคะเอาแค่น้ำตาลละลายก็ใช้ได้แล้วค่ะตีจนน้ำตาลละลายได้แบบนี้แล้วใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะที่เราละลายไว้นะคะคนอีกทีนึงค่ะและเททั้งหมดลงไปพร้อมกันได้เลยนะคะใครจะคนเอาหรือว่าใช้หัวตีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะไม่ใช้เวลาตีนานนะคะเอาแค่ส่วนผสมเข้ากันก็พอแล้วค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาร่อนแป้งใส่กันเลยค่ะในนี้มีผงโกโก้และแป้งอเนกประสงค์นะคะมีผงฟูอยู่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะสำหรับผงฟูใครไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ได้ต้องการเนื้อบราวนี่ที่มีความฟูขึ้นนิดๆนะคะถ้าต้องการแค่ความเหนียวหนึบไม่ต้องใส่ผงฟูเลยค่ะคนให้พอแป้งยุบลงแบบนี้นะคะเราก็จะมาตีต่อค่ะแป้งจะได้ไม่ฟุ้งกระจายนะคะเราต้องคนก่อนนิดนึงค่ะตีแป๊บเดียวนะคะไม่ต้องนานค่ะไม่งั้นบราวนี่ของเราจะเหนียวเกินไปนะคะตีพอเข้ากันแบบนี้คนอีกทีนึงค่ะคนให้ถึงก้นชามผสมนะคะเช็คดูว่าไม่มีฝุ่นแป้งเหลือแล้วก็เทใส่ในถาดที่เราจะอบได้เลยค่ะก่อนอบให้อุ่นเตาไว้เลยนะคะไฟ170องศาบนล่างค่ะขนาดของถาดที่ใช้วันนี้9คูณ13นะคะรองด้วยกระดาษไขแบบนี้ค่ะเทบราวนี่ลงไปทั้งหมดแล้วใช้ไม้คนแบบนี้นะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะอาจจะยกเคาะสัก 2-3 ครั้งนะคะเดี๋ยวก่อนอบพี่จะโรยช็อกโกแลตชิพลงไปแบบนี้นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยค่ะนำเข้าเตาอบ25นาทีนะคะเดี๋ยวขอตัดมาดูตอนที่สุกเลยค่ะอันนี้สุกเรียบร้อยนะคะถ้าใครทำขายแนะนำให้ผึ่งไว้กับถาดแบบนี้เลยค่ะถ้ายกออกแล้วด้านหน้าเขาจะแตกเป็นรอยนะคะนี่ค่ะสังเกตดูถ้าสุกนะคะจิ้มดูค่ะเอาออกมาเป็นก้อนแบบนี้ไม่ติดมือก็ถือว่าใช้ได้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจค่ะที่ทำในคลิปจะไม่ได้พักไว้หลายชั่วโมงจนเย็นสนิทนะคะของพี่ยกออกหลังจากที่สุกแล้วประมาณ5นาทีค่ะยกออกจากถาดนะคะหน้าตาก็จะแตกแบบนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำทานเองที่บ้านนะคะไม่ได้ทำขายค่ะถ้าใครทำขายนี่แนะนำนะคะพักให้เย็นสนิทก่อนที่จะตัดเป็นชิ้นค่ะเพราะว่ามันจะตัดง่ายไม่ติดมีดนั่นเองนะคะจะได้ชิ้นสวยงามตามต้องการค่ะถ้าตัดตอนอุ่นๆแบบนี้แนะนำให้เช็ดมีดทุกครั้งนะคะที่ตัดลงไปค่ะสูตรนี้อร่อยจริงๆนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันค่ะสามารถทำกินทำขายกันได้เลยนะคะอร่อยแน่นอนค่ะยังไงถ้าดูคลิปนี้จบชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ